AI ไม่โกงครับไม่โกงไม่เป็นฮะ AI ไม่อคติมันออกมายังไงก็อย่างนั้นครับ AI ไม่เล่นพรรคเล่นพวกครับของเราลองดูรัฐบาลดูครับเล่นพรรคแล้วก็เล่นพวกแล้วบางช่วงก็เล่นบางพรรคแล้วก็ไม่เล่นกับบางพรรคด้วยครับท่านประธาน AI ไม่ครอบงำครับ AI ไม่ทรยศหักหลัง AI ไม่ใช้อารมณ์และ AI ไม่ท่านประธานครับไอ้นี่คือคุณสมบัติที่เราต้องการเอามาแทนชุดนี้ครับเพราะไอ้ชุดนี้เนี่ยขอโทษพูดตรงๆไม่โกงเหรอแน่ใจติดคุกยังโกงเลยท่านประธานลองคิดดูผัดข้าวยังโกงเลยนะครับใช่ไหมครับอคติไหมไอ้คนนั้นไม่เอาคนนี้ไม่เอาไอ้เนี่ยอย่างนั้นไอ้นี่คุณสมบัติได้เปล่าก็ไม่รู้ท่านประธานไอ้ที่ด่าก็อยู่หยกๆปรากฏว่าไปชวนเงี้ยเนี่ยแล้วเขาก็มาแล้วครับท่านประธานอ้าวแล้วแยกไม่ออกเลยเนี่ยว่าอะไรเนี่ยเคยทะเลาะอะไรกันมาเนี่ยท่านประธานอันนี้ไม่ใช่แค่ทรยศนะแต่มันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วท่านประธานครับเขาเรียกว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนสถานการณ์อะไรฮะสถานการณ์ก็มันแทงกันเองแล้วเล่นกันเองถูกไหมท่านประธานครับก็นี่ไงไอ้ที่ก็ออกมาจากบ้านป่าเนี่ยก็ไปเที่ยวทิ่มเข้ามาก่อนท่านประธานใช่ไหมรุ่นนี้แล้วจะเอาอะไรทิ่มได้คิดว่าตัวเองมีพลังมันไม่ใช่แป้งมันแต่มันเป็นแป้งมึงฮะถูกไหมครับท่านประธานครับ AI เนี่ยคนดีก็ใช้คนร้ายก็ชอบมันต้องเอามาแทนรัฐบาลครับเพราะรัฐบาลมันทำตัวเป็นคนดีแต่บองอีกทีมันก็คือคนร้ายครับท่านประธานครับเอา AIลงไปย้ายตำรวจด้วยครับท่านประธานครับ AI พิจารณาได้พิจารณาดีกว่าขนาดคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีพิจารณาว่าจะตั้งใครกติกาเขียนไว้เองว่าเอาคนที่อาวุโสสูงสุดปรากฏถึงเวลาจริงๆไม่รู้ว่าคนไหนอาวุโสสูงสุดไปตั้งอีกคนหนึ่งครับท่านประธานท่านว่า AI ตั้งนี่ถูกเนื้อถูกตัวไหมครับไอ้นี่มันใช้ชอบไม่ชอบไอ้คนนี้ไม่นั่นถูกไหมฮะแล้วต่อไปเนี่ยถ้าเราเก็บข้อมูลดีๆปั๊บนี่ AI มันจะรู้หมดเลยนะครับจะเลือกผบ.ตร. AI มันไปหามาเลยคนนี้ที่จะเป็นผบ.ตร.ที่เป็นแคนดิเดตเนี่ยนะ 5-6 คนเรียงตามลำดับเสร็จเคยไปทำอะไรมาบ้างเคยโดนร้องเรียนอะไรมาบ้างเคยมีทรัพย์สินอะไรต่างมาบ้างมันประมวลแบบจุดๆๆๆให้คะแนนมาเสร็จแล้วปุ๊บบอกมาแล้วว่าคนนี้พลตำรวจเอกพนมปีเจริญครับเหมาะที่สุดที่จะเป็นมันก็ต้องเป็นพนมปีเจริญเท่านั้นคนอื่นไม่ได้มันจะไม่เป็นพนมสารคามอะไรเลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพนมเปญนี่ต้องไปอยู่กัมพูชาครับท่านประธานครับมันจะมีไอ้คนอะไรอ่ะสมภาคนั่งไกลๆมาสลอทำท่านประธานร้องห่มร้องไห้มันไม่ได้มันต้องเป็นผมทำเพื่อประเทศชาติมาเยอะที่ทั้งเหนือทั้งอารามนะช่วยผมเถอะพูดไปพูดมาเกาะรถท่านประธานไปทุกเที่ยวพูดกอกหูท่านประธานในสุดท่านประธานก็ใจอ่อนตั้งพลตำรวจเอกสมภาคเข้าไปนะท่านประธานบ้านเมืองก็วุ่นวายทุกวันนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าแต่งตั้งด้วย AI มันต้องพลตำรวจเอกพนมปีเจริญครับท่านประธานชัดเจนไหมไล่ระบบวิ่งเต้นเส้นสายทั้งหลายเนี่ยมันก็จะได้หายไปไอ้การจ่ายสวยทั้งหลายเหล่านี้ก็จะได้มีข้อมูลหมดไอ้คนไหนที่มันโดนย้ายแล้วย้ายอีกเนี่ยนะรู้หมดครับและที่สำคัญคือ AI ได้ข้อมูลมามันก็จะได้ไม่เกิดกรณีของการจับแพะAI แยกแพะแยกแกะได้แยกได้เนี่ยจับมาที่เนี่ยท่านรัฐมนตรีสมภาคเนี่ยเอา AI มาจับก็จะรู้ว่านี่ไม่ใช่คนนี่มันหมาท่านประธานท่านอาจจะใช้สิทธิ์พลาดพิงแล้วครับผมต้องอนุญาตให้ใช้สิทธิ์พลาดพิงท่านประธานครับหมาไม่เคยโกงกินสินของชาติหมาไม่เคยบ้าอำนาจอาฆาตฆ่าหมาไม่เคยหลอกลวงปวงประชาหมาไม่เคยขายยาบ้าค้ายาอีหมาไม่เคยตบัดสัตว์กัดเจ้าของหมาไม่เคยหมายปองของผิดที่หมามีแต่สร้างคุณงามความดีถูกต้องแล้วครับผมคือหมาโอ้โหหมาพูดไม่เห่าสักคำเดียวเลยผมชื่นชมกลอนหมาของท่านมากเลยครับที่แต่งได้ดีเพราะว่าหมาแต่งเองเอาหมาแต่งเอง
มันแต่งมาจากใจมันอินเนอร์มันอินเนอร์ธรรมทานคือต้องเรียนอย่างนี้ธรรมทานเราคุ้นเคยกับไอ้สิ่งต่างๆที่ไปเข้ามาในโลกวันนี้บางอย่างเราก็ใช้ artificial intelligence ใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาทดแทนผมว่าไทยแลนด์ก็จะพัฒนากล้าๆหน่อยครับรัฐบาลจะให้แบบระบบอะไรก็แล้วแต่ค่อยๆเข้ามาแทนไปเรื่อยๆค่อยๆแต่มาแทนเข้าไปเรื่อยจัดเรื่อยสิ่งเหล่านี้จะทำให้ไทยแลนด์อันเป็นที่รักของเราได้พัฒนาอย่างแท้จริงมันจะได้ในทุกด้านในทุกมิติขอร้องแต่ครับจากใจจริงของฝ่ายคอนครับขอบคุณครับท่านเสน่ห์ศรีสุวรรณครับฟังแล้วเห็นว่า AI นี่เป็นรัฐบาลได้ดีจริงๆคราวหน้าอยากให้ AI ลงรับสมัครเลือกตั้งด้วยนะครับนะฮะตั้งพรรคการเมืองเลยนะครับมาฟังทางท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับว่ารัฐบาลคิดยังไงในเรื่องนี้นะครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมพนมปีเจริญจากพรรครัฐบาลที่ท่านเสน่ห์พูดมาเนี่ยถูกต้องเลยแต่ท่านประธานผมอยากให้ท่านประธานมองกลับด้านเพื่อนสมาชิกมองกลับด้านและให้ท่านเสน่ห์กลับใจลองคิดดูให้ดีบ้านเมืองเราเจริญได้ขนาดนี้เพราะคอร์รัปชันท่านประธานมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงครับถนนอบต.เป็นถนนที่ปลอดภัยที่สุดในโลกท่านประธานพิจารณายังไงครับเอาถนน AI ส่วนใหญ่เป็นถนนตรงเป๊ะตรงมัน AI อ่ะไม่คอร์รัปชันตรงเป๊ะตุดสงการปีใหม่ขับชนตายหมดถนนคอร์รัปชันเนี่ยมันจะเลี้ยวไปตามบ้านหัวคะแนนไปตามพรรคพวกไปตามญาติพี่น้องเคยขับรถไปตามถนนอบต.ไหมท่านประธานมันไม่ได้ไปตาม AI ไม่ไป AI AI ต้องตรงเป๊ะถ้าอบต.ญาติผมนี่อันนี้หัวคะแนนอยู่นี้เลี้ยวไปทำถนนเลี้ยวไปหาหัวคะแนนหัวคะแนนเสร็จไอ้นี่ญาติกูเฮ้ยไอ้นี่แบบหมู่บ้านนี้ลงให้ทั้งหมู่บ้านเลยเลี้ยวไปอย่างเงี้ยแล้วขับเร็วได้ที่ไหนอ่ะยังดีก็40กิโลเมตรต่อชั่วโมงปลอดภัยชนยังไงก็แค่เป็นหวัดท่านประธานไม่ตายหรอกนี่คือข้อดีแล้วถนนเราส่วนใหญ่อ่ะท่านเสน่ห์ลองไปขับรถต่างจังหวัดดูดิท่านก็ไปบ่อยถนนเราดีจะตายทำไมถนนประเทศไทยดีเราซ่อมรอเสียท่านประธานนึกออกไหมฮะยังไงครับยังไม่ทันเสียเราซ่อมก่อนต่างประเทศนี่ปีหนึ่งซ่อมหนหนึ่งถนนเราซ่อมทุกเดือนเรารู้ล่วงหน้ายังไม่ทันเสียเลยกูขุดซ่อมก่อนเพราะว่าถ้าไม่ขุดซ่อมเงินไม่มางบประมาณไม่มาหัวคิวไม่มาก้นถุงไม่มางานประมูลไม่มาเพราะฉะนั้นนี่ไงเราซ่อมรอเสียอันนี้คือเหตุผลที่ว่าคอร์รัปชันทำให้เราเจริญเราสร้างศูนย์โอท็อปไปรอสินค้าสินค้ายังไม่มีเลยศูนย์โอท็อปสร้างเสร็จแล้วพอสินค้าเสร็จศูนย์โอท็อปพังแล้วทำไงสร้างใหม่สร้างใหม่งบก็มาใหม่เงินก็หมุนใหม่เห็นไหมไม่ต้องแจกเงินดิจิตอลเพื่อให้เงินหมุนเวียนอันนี้กูหมุนเวียนกูอยู่เรื่อยๆไม่ต้องห่วงเราสร้างโรงพักไว้รอเสร็จเห็นไหมสร้างมาตั้งแต่สมัยนู่นลุงกำนันจนป่านนี้ยังไม่เสร็จเลยสร้างไว้รอเสร็จแต่มันมีเงินหมุนไประดับหนึ่งแล้วคิดดูดิเราสร้างอะไรรอไม่หมดผัดข้าวผัดผัดรอไฟเลยมันต้องคิดเชิงตรรกะที่มีแบบอนาคตรออยู่แก๊สยังมาไม่ถึงผัดรอไว้ก่อนท่านก็ใส่ร้ายท่านนายกผมไปเรื่อยทุกอย่างมันต้องทำรอไว้ก่อนเนี่ย AI ไม่มีทางทำได้เราทำได้ไฟฟ้าส่องสว่างท่านประธานไฟฟ้าส่องสว่างเนี่ยหลายที่เนี่ยปปช.จะเอาเรื่องถามว่าทำไมโอ้เรามีกนกกงอนสร้างไว้เต็มไปหมดเลยเราบอกเอาสว่างอยู่แล้วมันจะไปสร้างกนกกงอนทำไมเอ้าไอ้ที่เราสร้างกนกกงอนนี่มันเป็นศิลปะเป็นความงามเราต้องให้เสาเก่าเนี่ยส่องสว่างเพื่อให้เห็นเสาแห่งอนาคตพวกเสากนกกงอนเนี่ยมืดๆจะไปเห็นอะไรก็ต้องให้ไอ้เสานี่เสาเก่าส่องให้เห็นเสาใหม่เห็นไหมคิดไปไกลมากไม่งั้นจะเห็นเสาใหม่ที่มันสวยได้ยังไงแล้วไปสร้างทางไปบ่อปลาได้ไงครับบ่อปลาที่ไหนท่านประธานอันนี้ผมไม่รู้เรื่องด้วยนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมหรอกครับ
ันนี้ท่านสมภาพเป็นคนสั่งการเขาสั่งการเองและคิดให้ดีถ้า AI เป็นรัฐบาลท่านเสน่ห์จะเกิดอะไรขึ้นท่านเองก็จะตกงานจะมีฝ่ายค้อนไว้อะไรในเมื่อไอ้พวกนี้มันทำถูกต้องหมดไม่มีคอร์รัปชันไม่มีอะไรเลยจะตรวจอะไรเรายืนด่าสาวทางด่วนทุกวันงั้นเหรออันนี้มันคือ AI จะเอายังไงจะไปด่าใครมันทำถูกต้องหมดยืนด่าตัวเองกูไม่น่าเลยให้มาแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะตกงานกันหมดจะเป็นอยู่ดื้อเป็นก็ไม่ได้เพราะเปลืองงบประมาณถ้าจะดื้ออยู่ต่อนะท่านเสน่ห์อายุก็จะสั้นเพราะไอ้พวกนี้มันทำงาน24ชั่วโมงตรวจสอบยังไงกูไม่ได้หลับได้นอนเลยเนี่ย6โมงเช้ากูยังไม่ได้นอนเลยรอตรวจสอบ AI ทำงานอยู่ฝ่ายค้อนก็อยู่ไม่ได้นะแล้วฝ่ายค้อนก็จะเฉาตายไปเองสมองก็จะฟองไม่รู้จะตรวจสอบอะไรไม่รู้จะระแวดระวังอะไรงูเห่าก็ไม่มีมีแต่ฝ่ายค้อนกันเองไอ้ฝ่ายรัฐบาลก็ไม่มีงูเห่างูเกงกองงูกางเกงก็ไม่มีแล้วไม่รู้จะจับผิดใครเฉาเฉาอีกประการหนึ่งก็คือไม่ต้องตีความกฎหมายอย่างที่ผมบอกเอ๊ะไอ้มีขาวกับดำไม่ต้องมานั่งตีความกฎหมายและเมื่อไม่ต้องตีความกฎหมายมันก็คือผิดกับถูกไม่มีอภัยโทษไม่มีประหารอย่างเดียวติดคุกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนี่ถ้าไม่มีรัฐบาลอย่างผมเนี่ยถนนจะพังสะพานจะผุไม่มีใครซ่อมไม่มีใครทำอะไรเพราะไม่มีคอร์รัปชันแล้วก็อย่างที่ท่านเสน่ห์บอกอ่ะมันจะไม่มีคำว่าไม่มีเพราะ AI มันไม่ไงท่านเสน่ห์ก็จะเหงาไม่รู้จะว่าใครนะฮะเพราะนั้นในอนาคตถ้าอะไรซ้ำๆเดิมๆตอนเนี้ยเริ่มเจอแล้วมนุษย์ที่ทำอะไรซ้ำๆเดิมๆไม่เปลี่ยนซ้ำๆเดิมๆไม่เปลี่ยนแล้ว AI ทำแทนได้คนเหล่านี้ก็จะตกงานแต่ถ้าเรามี AI ที่มีสมรรถนะสูงในอนาคตมันไม่ใช่แค่สงครามบนพื้นดินไม่ใช่แค่สงครามโดรนไม่ใช่แค่สงครามในภาคพื้นดินที่เราเห็นและไม่ใช่สงครามแค่ท้องฟ้าแต่มันจะคือสงครามบนอวกาศนี่คือโลกอนาคตที่เราต้องเรียนรู้และใช้อย่างผสมผสานให้เป็นด้วยความเคารพครับวิเคราะห์และพัฒนาต่อยอดในเรื่องนี้ครับนั่นก็คือให้ AI ก๊อปปี้เมียของเราครับคนเดียวยังไม่กลัวพอเลย